สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่216ของโตติงตองออดิโออีเวนต์แอนด์คอมมิวนิเคชันนะครับในตอนที่216นี้นะฮะเราก็จะมาพูดถึงหัวเรื่องที่หลายๆคนอยากจะให้ผมพูดกันมานานแล้วนะครับและผมก็หาเวลาพูดกับทุกท่านมานานแล้วเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของ DI Box หรือ Direct i n j e c t i o n Box นั่นเองนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับว่าดีไอบ็อ Box หรือว่าไดเรกอินเจคชั่นบ็อกซ์หรือว่าไอไดบ็อกซ์ไดบ็อกซ์ที่หลายหลายคนชับ การแปลงนะครับสัญญาณเสียงจากไฮอิพิ d ด n c e นะครับไปเป็นโลอิพิ d ด n c e แล้วก็แปลงจาก Un Balance ไปเป็น Balance นั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นจุดมุ่งหมายทั้งหมดก็คือต้องการที่จะสร้างนะครับสัญญาณเสียงที่สามารถเดินทางในสายนะครับได้ยาวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้รวมไปจนถึงมีการรบกวนที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองนะครับงงไหมครับผมเชื่อว่าทุกท่านงงนะครับบางครั้งผมพูดผมยังงงเลยเอาเป็นว่าเราลองย้อนนะครับกลับไปสักประมาณหลายสิบปีที่แล้วนะครับในยุคสมัยที่ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ยังเป็นหลอดสุญญากาศกันอยู่นะครับในยุคสมัยนั้นเนี่ยแน่นอนนะครับว่ามันก็มีพวกร็อกแอนด์โรมีกีตาร์มีอะไรโผล่เข้ามาแล้วถูกไหมนะครับเราก็จะต้องมีพวกวงจรตัวนี้เขาเรียกว่าปิกอัพไฟฟ้านะครับในตัวปิกอัพตัวนี้ครับมันก็จะเป็นแบบไอแทบๆท็นะครับแปะไว้อยู่บนตัวกีตาร์บางใต้ตัวของมันจะประกอบไปด้วยขดลวดและแม่เหล็กนะครับเวลาที่คุณดีดหรือสีสายเนี่ยมันก็จะไปสั่นนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการเหนี่ยวนําทำให้เหล็กไฟฟ้าเกิดเป็นสัญญาณเสีีีีียยยยงงงนน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 ัันนััาา่่่่่่เเเออทท้ใใุคคสสสมมมกูรรรรรบบาาาไถจจะวจป คุณภาพเสียงนะครับเข้าไปได้เพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยมันยังเปหลอกสุญญากาศอยู่นะครับแม่งใหญ่มาเริ่มเทมเพอรทาชิบหายเลยนะครับมันก็เลยถูกจํากัดครับด้วยเหตุผลทางฟิสิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อย่างจริงจังนะครับสัญญาณเสียงที่ออกมาตรงๆอย่างตัวปิ๊กอัพไฟฟ้าเนี่ยจะเรียกกันว่าเป็นไฮอีพิเดนซ์นะครับเป็นสัญญาณที่มีความต้านทานเชิงซ้อนนะครับสูงถึงหลักกิโลโอห์มนะครับและที่สําคัญเลยก็คือออกมานะครับเป็นสัญญาณที่อ่อนมากๆด้วยเพราะว่ามันไม่มีวงจรในการเร่งอะไรเลยเหมือนในปัจจุ ไอ้ควมว่าไหบี n ดนเี็ยผมจะไม่พูดเยอะมากนะครับแต่ว่าผมก็จะอธิบายว่ามันส่งผลต่อสัญญาณเสียง2ออย่างด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ย ส่งสัญญาณนะครับออกมาจากปีกอัฟไฟฟ้าซึ่งเป็นไฮอิม e นะครับเดินสายสัญญาณยาวมากๆเป็นหลัก10เมตรหรือ100เมตรอะไรอย่างนี้นะครับคุณจะเจอกับเสียงแหลมที่หดลงของสัญญาณเสียงครับมันเกิดจากอิปเดนซ์นะครับของสัญญาณที่ออกจากปีกอัฟไฟฟ้าตรงนี้เนี่ยไปกระทําต่อค่าคาปาซิเนสตรนที่อยู่ในสายเกิดเป็นฟิลเตอร์เรื่องนั้นผมไม่พูดแล้วนะครับมันลึกเกินไปนะครับส่วนอย่างที่2นะครับก็คือสัญญาณที่เป็นไฮอิมเนี่ยมันมักจะดูดนะครับการลบกวนต่างๆเข้ามามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจจาาาาาาากกกเเสสสส่่งงววิทยยยุนนะะะคครรรััับบญญณพไไไฟฟฟฟ้้มออออแปล เตาอบอะไรนะฮะที่เป็นไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยมันเข้ามาได้ง่ายๆเลยนะครับเกิดเป็นการจี่เกิดเป็นการทำนะครับมากงายไก่กองรวมไปจนถึงบางครั้งคุณอาจจะได้ยินเสียงวิทยุอยู่ในสายด้วยเช่นเดียวกันนะครับอยู่ในเครื่องสิใช่ไหมนะครับทีนี้นะครับยุคสมัยนู้นนะครับมันก็จะมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งครับเขาเรียกว่า transformer นะครับก็จะเป็นมอแปลงที่เขาเอาไว้สำหรับทำแมทชิ่งนะครับที่ใช้สำหรับพวกงานโทรศัพท์ แล้วก็โทรเลขนะครับระยะทางไกลนะครับต้นทางกับปลายทางเนี่ยก็จะต้องมีไอ้อย่างเงี้ยฮะอย่างละตัวนะครับเขาก็เอาไอ้เทคโนโลยีตรงนั้นนะครับมาใช้ทำ direct injection box ประเภทแรกของโลกนี้นะครับเราเรียกว่าเป็น passive นั่นเองนะครับ passive เนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้ไฟเลี้ยงนะครับมันจะรับสัญญาณที่มาจากตัว๊กอัพไฟฟ้าหรือต้นทางของคุณเนี่ยปุ๊บนะฮะเกิดการเหนี่ยวนำนะครับข้างในนะครับออกมาเป็นสัญญาณที่เป็นโลอิมแล้วก็เป็นบาลานซ์นั่นเองนะครับง่ายๆสั้นๆแค่นั้นครับแต่ว่าข้อเสียของ passive เนี่ย มันก็มีอยู่พอสมควรนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าพา s s ซีฟเนี่ยมันเป็นคอยที่มันเป็นขดลวดนะมีการเหนี่ยวนําถูกไหมครับมันจะไม่สามารถตอบสนองความถี่ที่เป็นเสียงต่ําหรือพวกเสียงเบสเนี่ยได้อย่างที่งงตรงเท่าไหร่นักนะครับอย่างในปัจจุบันนี้เนี่ยพาร์ทซีฟด e ีไอบ็อก์เนี่ยก็ยังมีขายอยู่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะไปซื้อนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะซื้อสักราคาต่ํากว่า5้าพันเนี่ยคุณอาจจะเจอแบบคุณภาพเสียงที่ฟังดูอันอได้นะครับอาจจะมีการแบนแบนที่ความถี่เสียงเบสบ้้าาาางงนนนะะะะคครรรรรับบบมมมือืออออออเเเเจจไไไรร่่่่่ยชทหปปปณี็ก นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อรุ่นสูงขึ้นไปนะครับปลุกคลิกของตัวทรานส์ฟอร์มอาจจะทําให้เสียงเนี่ยมันดูมีความเป็นมิวสิคเิลเยอะขึ้นจากฮาร์โมนิกนะครับแล้วก็อาจจะฟังดีขึ้นหวานขึ้นก็ได้ก็แล้วแต่ว่าคุณชอบหรือไม่ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่าเนื่องจากว่ามันเป็นการเหนี่ยวนํากันระหว่างขดลวดสองขดน,นะฮะก็คือเป็นธรรมชาติของมอปแปลงนะครับมันทําให้มีการสูญเสียเนื้อสัญญาณครับสัญญาณที่ออกมาจากปิกอัพผมได้พูดไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่ามดมาิมเ อีกจนหลายครั้งนะครับมันเล่งวอลล่มขึ้นมาปุ๊บก,ก็จะมีเสียงซ่าเพราะว่าวอลล่มจะต้นทางไม่พอนั่นเองนะครับพอวิทยาการมันก้าวหน้ามากขึ้นนะครับโซลิดสเตตรเริ่มเข้ามาแล้วนะครับเราเริ่มผลิต IC ใช้กันได้แล้วนะครับมันก็เลยมีสิ่งที่เขาเรียกว่า Active DI Box ครับ ActiveDIBox เนี่ยข้างในเนี่ยนะครับก็จะเป็นวงจรเหมือนกับเป็นปรีแอมเลยนะครับมันก็จะปรับปรุงสัญญาณเหมือนกันเลยครับ i g h Im เป็น low Im u n b a l a n c e ์เป็น Balance นะครับแต่ว่ามันจะมีข้อได้เปรียบตรงที่ว่าคุณสามารถที่จะปล่อยสัญญาณเสียงที่มีความค่อยมากๆเข้าไปและได้สัญญาณเสียงที่มีคุณภาพดีกลับออกมาได้มากกว่าการใช้ p a s ส i v e นั่นเองนะครับแต่ข้อเสียของมันก็จะมีอยู่ครับก็คือว่ามันจะเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ d I. Box แบ,บ Active นะครับบ9โวลต์นะครับบางรุ่นก็จะใช้ฟฟนอเก่าโวล์นะคร มิกเซอร์นะครับหรือบางรุ่นใช้ได้ทั้งคู่ก็แล้วแต่เลยว่าคุณจะซื้อรุ่นไหนยี่ห้ออะไรก็อ่านคู่มือดีๆหน่อยละกันนะครับถ้าเกิดถูกๆหน่อยเนี่ยอาจจะใช้ได้แค่อย่างเดียวถ้าเกิดว่าแพงๆหน่อยอาจจะใช้ได้แค่2อ,อย่างใช้ได้ตั้ง2องอย่างสิ ไมไไ่ด้ทีนี้ครับก็จะมีคนถามผมมาอีกเหมือนกันนะครับว่า D A Box เนี่ยทำไมมันถึงมีหลายราคาเหลือเกินนะครับมีตั้งแต่ราคาแบบหลักร้อยไปจนถึงราคาหลักหลายหมื่นต่อหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวนี่อาจจะรับได้แค่ตัวเดียวนะฮะใส่สัญญาณได้แค่เส้นเดียว้วยซ้านะครับทาไมมันถึงแตกต่างกันผมก็จะมาคุยกันแบบสังเกตตอนนี้แหละครับอย่างที่1เลยนะครับก็คือ D A Box เนี่ยที่ราคาถูกส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นแบบแอคทีฟนะครับก็คือเป็นวงจรที่ซิมเพิลพื้นฐานง่ายๆเลยนะครับและที่สําคัญเลยก็คือว่ามันก็ไไไไมมมม่่ด้ีผลอะรราาาากากากยปว แปลงจากไฮอิมเป็นโลอิมอันบาลานซ์มาเป็นบาลานซ์นะครับแต่ว่าไอตัวของถูกเนี่ยคุณก็มักจะเจอกับเรื่องของน้อยเช่นพวกเสียงเสียงซ่าอะไรเงี้ยนะครับเซลฟ์น้อยอาจจะสูงนะครับตัวบอดี้ของมันอาจจะทํามาเพื่อกันสัญลากณรบกวนจากภายนอกได้ไม่ดีพอนะครับก็คือทุกอย่างตามราคานะครับส่วนพวกพาสซีฟเนี่ยก็จะมีของถูกเหมือนกันนะครับก็จะเริ่มต้นนี่ซักประมาณแบบเกือบเกือบสองพันบาทนะครับทีนี้เนะี่ยไอเกือบเกือบสองพันบาทเนี่ยแน่นอนแล้วครับว่าอย่างที่บอกครับคุณก็จะเจอกับเรื่องของคุณภาพเสียงที่อาจจะมีการแบบ อันแ,นแบนๆหน่อยนะครับในด้านของเสียงเบสนะครับคุณก็ต้องว่ากันไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมูฟขึ้นมานะครับอยู่สักประมาณ2อ0สาบาทขึ้นไปนะครับคุณก็จะเจออุปกรณ์ที่เป็นสิ่งที่ยอมรับกันได้แล้วนะครับไม่ใช่แค่ว่าทํางานได้นะครับนักดนตรีเองเนี่ยเขาก็จะเริ่มใช้จากเรทราคานี้เช่นเดียวกัน นะครับก็มันก็จะเริ่มมีการแบบคำนึงถึงบุคลิกเสียงแล้วนะครับคำนึงถึงเรื่องของสัญญารบกวนเสียงบรบกวนที่มาจากตัววงจรเองแล้วนะครับเซลล์น้อยซ์แล้วนะครับอุปกรณ์ที่จะสลับการทำพวกกล่องบรรจุเนี่ยก็เริ่มที่จะซีลสัญญารบกวนได้มากขึ้นแล้วนะครับและมันก็จะขยับ ขยับขยับต่อขึ้นไปครับแต่พอมันพ้นระยะแบบราคาสักประมาณครึ่งหมื่นขึ้นไปนะครับมันก็จะเริ่มเน้นไปที่บุค,คลิกเสียงแบบเป๊ะๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักดนตรีนะครับหรือว,ว่าเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านเสียงนะครับคุณควรที่จะมีติดเอาไว้เป็นกล่องเครื่องมือส่วนตัวนะครับสักตัวหนึ่งหรือ2ตัวก็กําลังโอเคเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณเนี่ยขายผ้าเอาหน้ารอได้เวลาที่เกิดปัญหาขึ้นจีฮัม um ตรงไหนนะครับใช้ดีไอบ็อกซ์ครับถ้าเกิดว่ามันมีแบบคนทีีีี่่่เเออาครรืงดนตทมฟ มานะครับแล้วในงานมันไม่มีคุณก็มีให้เขาใช้งานคุณก็ราบรื่นครับคือ DI Box เนี่ยมันจะเหมือนกับ Swiss Army Knife นะครับที่แก้ปัญหาเรื่องเสียง G ีเสียงฮามเสียงรบกวนต่างๆนะครับได้อย่างหมดจดเกือบ100%เต็มเลยนั่นเองส่วนจะซื้อยี่ห้อหรือรุ่นอะไรนะครับก็หาเอาตามสะดวกเลยครับเสิร์ชใน Google นะครับคำว่า DI แล้วก็ขีดกลางก็ขีดลบนะครับแล้วก็คาว่า Box นะครับมันจะโผล่ขึ้นมาพรึบเลยนะครับแล้วคุณก็ลองหาตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยแล้วก็ไปลองใช้ดูนะครับลองจับจับทูๆูดูนะครับว่าเฮ้ยมันเวิร์กไหมนะครับเผื่อว คุณอาจจะเจอในสิ่งที่คุณต้องการในราคาที่ถูกกว่าที่คุณคิดเอาไว้ก็ได้นะครับในวิดีโอบล็กของผมส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่แนะนําสินค้าและโปรดักต์ใดๆนะครับเป็นที่ทุกท่านได้รู้กันอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าอัตตาฮิอัตโนนาโถนะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเงินมือไม่ใช่เงินกูนั่นเองนะครับหาเอาเองครับแล้วก็หาสิ่งที่ใช่สำหรับตัวเองด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับขอบคุณที่ติดตามครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนที่217ครับสวัสดีครับ